วัดอาตมาีประกวดมีประกวดร้องเพลงสามคืนตัว24ขออภัยครับเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน3กไก่นเน9917กทม.ย้ายรถของท่านออกจากบริเวณที่จอดอยู่นี้ครับเนื่องจากใกล้เวลาที่ท่านประธานในพิธีจะเดินทางมาถึงบริเวณงานเพื่อจะทำพิธีเปิดงานในช่วงเดือนนี้แล้วนะครับทางกองบรรณาธิการขอพ้นใช้เสียงในการชั่วคราวนะครับขอบพระคุณครับ
มีอะไรก็สวัสดีครับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี2561ในวันนี้ก่อนที่ทุกท่านจะได้เข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการก็ขออนุญาตนำเรียนถึงกำหนดการโดยสังเขปให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบนะครับซึ่งในขณะนี้หลายท่านที่เดินทางอยู่นะครับกำลังจะเข้ามาในบริเวณพิธีหลายท่านที่เดินทางมาถึงแล้วและกำลังเดินเที่ยวชมในบริเวณงานนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันเปิดงานนะครับเป็นประถมฤกษ์ซึ่งในงานวันนี้นอกจากพิธีเปิดในวันนี้นะครับก็ยังจะมีการแสดงแสงสีเสียงโดยตลอดเวลาทั้ง10คืนที่จะมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงนะครับวันนี้ก็จะเป็นในรอบของประถมฤกษ์ที่จะได้นำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันและนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีการออกร้านของธารากาชาตินะครับซึ่งตอนนี้ก็มีซุ้มเสียงที่สอดแทรกเข้ามาในช่วงพิธีการนะครับก็เป็นความสนุกสนานคึกครื้นของช่วงพิธีนะครับในวันเริ่มแรกตลอดจนการจัดนิทรรศการต่างๆนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่เวทีกลางนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับตลอดเวลา15วัน15คืนที่เราจะได้อยู่ร่วมกันที่นี่ในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตลอดจนท่านคณะกรรมการจัดงานร่วมกันในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีซึ่งในปีนี้ตามที่ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นความยั่งยืนจริงๆที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่เมืองสุพรรณบุรีซึ่งมีนโยบายของจังหวัดมานานแล้วทั้งในด้านการศึกษาการกีฬาและก็การท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานของจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งหนึ่งซึ่งการจัดงานของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คืองานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีตั้งแต่วันที่18เดือนมกราคมนะครับจนถึงวันที่1นะครับและนอกจากนี้นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง15วันทุกท่านก็ยังจะได้รับชมนะครับสิ่งที่เป็นความประทับใจเป็นความติดตราตรึงใจไม่ว่าจะเป็นการประกวดธิดาดอนเจดีย์นะครับหรือจะเป็นรายการใดก็ตามที่เกิดขึ้นสำหรับในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคือท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกอบพิธีสำคัญนะครับในการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่ด้านหน้าของพระบรมราชานุสาวรีย์ในขณะนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับก็กำลังเดินไปที่ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์แล้วนะครับเป็นที่น่าประทับใจจริงๆวันนี้นะครับเป็นวันแห่งชัยชนะของชาติไทยและอีกทั้งเป็นวันที่มีนิมิตหมายที่ดีนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนี้ท่านมิได้ยึดเอาเวลาตามกำหนดการคือ 17:30 นาทีท่านมาถึงก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะครับท่านได้มาพบปะพูดคุยกับท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้นำในองค์กรต่างนะครับที่มาร่วมพิธีเปิดก็คงจะอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่ในช่วงพิธี
เปิดงานอย่างเป็นทางการก็กราบเรียนว่าหากท่านใดที่เดินอยู่ในบริเวณงานแห่งนี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามานั่งที่เก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้นะครับเพื่อร่วมพิธีเปิดนะครับการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้กำลังจะเกิดขึ้นก็ขอเชิญนะครับทุกท่านนะเก้าอี้ยังมีที่ว่างอยู่อีกหลายที่นั่งทีเดียวนะครับเรียนเชิญพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยนะครับหรือจะเดินเที่ยวชมงานที่บริเวณร้านทารากาชาติตอนนี้ก็เปิดให้บริการแล้วด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการต่างๆที่จัดขึ้นในบริเวณงานนะครับช่วงนี้คงขออนุญาตงดเสียงสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีได้ประกอบพิธีสำคัญให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์นะครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนกราบเรียนท่านผู้ว่านิมิตบัญชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีที่เคารพอย่างสูงท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านท่านนายกเหล่ากาชาติท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดจนท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติและโดยพ้องยิ่งท่านสมาชิกเหล่ากาชาติรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรีที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะได้เข้าสู่ในช่วงพิธีการอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้กระผมขออนุญาตที่จะได้นำเสนอการแสดงของวงโยธวาทิตจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1นะครับซึ่งท่านผู้อำนวยการบุญช่วยอ้นสืบสายได้จัดนักแสดงซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนบรรหารแจ่มใส1นะครับมาร่วมในพิธีเปิดเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนในช่วงแรกนะครับแล้วก็หลังจากชมการแสดงจากโรงเรียนบรรหาร1เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้นำทุกท่านเข้าสู่พิธีการในช่วงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการต่อไปครับนี่คือความพร้อมเพรียงของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1โดยท่านผู้อำนวยการบุญช่วยอ้นสืบสายนะครับให้การดูแลขอนำเสนอบทเพลงที่จะให้ทุกท่านได้รับฟังร่วมกันวันนี้2บทเพลงเรียนเชิญรับชมครับ
ต้องขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารจัดสรรที่ยาหนึ่งนะครับท่านผู้อำนวยการบุญช่วยวันนี้นักเรียนของโรงเรียนบรรหารหนึ่งนะครับที่ได้มาร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีตลอดจนทุกท่านที่มาร่วมในพิธีเปิดในวันนี้นะครับด้วยความภาคภูมิใจของเยาวชนคนดีศรีสุพรรณวันนี้เป็นภาพรวมนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจะเป็นในส่วนของผู้นำท้องที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับของกำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตำบล นะครับทุกๆอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ได้มาพร้อมกันได้มาร่วมกันนะครับที่จะได้เปิดงานสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยสัญลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีของพวกเรานั่นก็คือองค์พระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้นะครับที่เราจะพบได้เห็นทั่วไปจากโลโก้ของจังหวัดของทุกภาคส่วนของราชการด้วยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วนะครับได้เวลาตามกำหนดการที่จะประกอบพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการณโอกาสนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่านิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยท่านประธานจัดงานท่านรองพิภพบุญธรรมตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ขึ้นสู่เวทีเพื่อประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการณโอกาสนี้กราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับผมสำหรับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่อยู่แถวหน้าทุกท่านในโอกาสนี้เรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับตลอดจนท่านในอำเภอทุกอำเภอนะครับแล้วก็คงจะหมายถึงผู้นำทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมนะครับในการประกอบพิธีเปิดงานในวันนี้การเปิดงานในวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ50กว่าปีที่มีการประกอบพิธีจัดงานนะครับเปิดงานต่อเนื่องกันมาจนถึงปีนี้นะหลายท่านก็คงจะนับได้จนถึงปีที่58แล้วนะครับนับตั้งแต่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่เสด็จพระราชดำเนินมาที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ในปี2502จนถึงปีนี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นความสำเร็จของพี่น้องชาวสุพรรณบุรีหกสิบปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วนะครับในลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการจัดงานท่านพิภพบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีครับกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนิมิตวันชัยธนวงศ์ที่เคารพอย่างสูงกระผมนายพิภพบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในนามของคณะกรรมการจัดงานข้าราชการกลุ่มพลังมวลชนพ่อค้าและพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีไว้เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปีพุทธศักราช 2561 ในวันนี้ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2548กำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถีและเป็นวันรัฐพิธีเพื่อถวายราชสักการะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ประกอบมหาวีรกรรมกระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชาณทุ่งหนองสาหร่ายแห่งนี้เมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135อันเป็นการกอบกู้ประเทศไทยให้ดำรงสู่อิสรภาพอย่างเด็ดขาดสืบมาจังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องชาวสุพรรณบุรีได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองทั้งก่อนและหลังรัฐพิธีเป็นประเพณีติดต่อกันมาโดยใช้ชื่องานว่างานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี2561ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์
2561รวม15วัน15คืนโดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนมหาวีรกรรมยุทธหัตถีใช้ช้างจริงในการแสดงการแสดงโขนเพลงอีเซลการประกวดเอาเสียงนักร้องลูกทุ่งสายเลือดสุพรรณบุรีการประกวดสุนทรพจน์ด้วยสำเนียงเสียงเหน่อการเดินแบบผ้าไทยโดยสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งการแข่งขันการชกมวยและการประกวดธิดาดอนเจดีซึ่งจะแต่งชุดตะเบงมานเหมือนวีรสตรีไทยในอดีตนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการมนในฝันสุพรรณบุรี 3Dครั้งที่3เฉลิมรัตน์กษัตราณศาลาสถิตยุทธการรวมทั้งกิจการธารากาชาติของเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน5หน่วยงานนั้นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลและเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนิมิตวันชัยธนวงศ์ได้กล่าวคำปราศรัยเพื่อเป็นเกียรติกับพี่น้องเราชาวสุพรรณบุรีและประกอบพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปีพุทธศักราช2561ตามลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวสุพรรณบุรีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งสองท่านท่านปลัดจังหวัดท่านปลัดท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกเหล่ากาชาติท่านนายอำเภอท่านคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีคณะกรรมการจัดงานตลอดจนถึงพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่เคารพทุกท่านครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มางานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี2561ในวันนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานในปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีการการเปิดงานที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถือปฏิบัติกันมาช้านานนะครับพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของชาวไทยทุกคนอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ใครๆก็ตามหากเดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วต้องมาสักการะเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดและในวันนี้ถือว่าเป็นวันกองทัพไทยที่หน่วยงานภาครัฐทหารและเอกชนได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองพระวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้คืนอิสรภาพให้กับชาติไทยสร้างชาติไทยให้เป็นไทยอย่างเต็มบริบูรณ์ทำให้ชาวไทยทั้งมวลมีความสุขมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบจนชีวิตจะหาไม่ในการจัดงานในปีนี้นอกจากจะเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วยังได้มีการจัดแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงเสียงอันยิ่งใหญ่ตะการตาเป็นตอนมหาวีรกรรมยุทธหัตถีมีการประกวดเงาเสียงนักร้องลูกทุ่งสายเลือดสุพรรณซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบันการประกวดสุนทรพจน์ด้วยสำเนียงเสียงเหน่อซึ่งถือว่าเป็นจิตวิญญาณของสุพรรณบุรีการเดินแบบผ้าไทยการแข่งขันชกมวยและการประกวดธิดาดอนเจดีซึ่งในปีนี้จะมีการแต่งกายในชุดตะเบงมานซึ่งเสมือนวีรสตรีของไทยในอดีต
นับเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกอย่างหนึ่งและนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการมนเมืองฝันสุพรรณบุรีในแบบ3มิติครั้งที่3เฉลิมรัตน์กษัตริย์ตาณสถานศาลาสถิตยุทธการกับผมต้องขอบพระคุณหน่วยงานทั้ง5หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นททท.ปททสผ.นะครับองค์การส่งเสริมโคนมนะครับแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งบริษัทไทยเบเวอเรจนะครับก็สนับสนุนงบประมาณตลอดจนถึงเครื่องดื่มนะครับให้บริการตลอดงานในปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะครับส่วนรายการต่างๆขอบพระคุณทางพี่น้องชาวอำเภอดอนเจดีนะครับที่เสียสละนะครับแล้วก็ร่วมกันจัดงานในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่สนอกสนใจของคนทั่วประเทศได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นการรับรู้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับทุกวันนะครับจะมีคนถามมาตลอดว่าปีนี้นะครับงานดอนเจดีเริ่มเมื่อไหร่นะครับมีการชนช้างยุทธหัตถีโดยใช้ช้างจริงหรือไม่นะครับก็แสดงว่างานในปีนี้นะครับพี่น้องประชาชนให้ความสนใจและที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเมื่อคืนวานนะครับได้มีการซ้อมใหญ่การแสดงยุทธหัตถีนะครับปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมชมพิธีการซ้อมซึ่งเป็นการซ้อมจริงซ้อมใหญ่นะครับเป็นจำนวนมากจนที่นั่งไม่เพียงพอนะครับเพราะนั้นก็อยากจะขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องทั้งชาวสุพรรณบุรีแล้วก็ชาวไทยทั่วประเทศตลอดจนถึงมิตรต่างประเทศที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาชมการแสดงยุทธหัตถีของช้างนะครับเรามีนะครับตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่21นะครับแล้วก็วันที่25ถึงวันที่31นะครับเว้นวันที่29 1วันนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของงานซึ่งปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่ตระการตานะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับทั้งส่วนราชการแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่ได้มาสนับสนุนการจัดงานซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานในครั้งที่60นะครับกับผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพนะครับอีกทั้งอำนาจบุญญาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและบุรพมหากษัตริย์ตรียาธิราชเจ้าทุกพระองค์นะครับขอได้ทรงปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยบันดาลความสุขสมหวังดังปรารถนาให้กับทุกๆท่านและก็ขอให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับบัดนี้ได้เป็นเวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วนะครับกับผมขอเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีประจำปี2561ณบัดนี้ครับลำดับนี้ขอกราบเชิญท่านว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ออกไปด้านหน้ากึ่งกลางของเวทีนะครับบริเวณกึ่งกลางด้านหน้าของเวทีเพื่อจะได้ประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่พวกเราจำกันได้นะครับที่มีการบันทึกไว้ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงใช้พระแสงปืนต้นในการยิงข้ามแม่น้ำสตงนะครับจนนำชัยชนะมาสู่พวกเราชาวไทยและในโอกาสนี้ทางทีมงานก็จะได้จัดนำปืนนะครับซึ่งเปรียบเหมือนพระแสงปืนต้นที่จะได้เรียนเชิญท่านว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีได้ยิงขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการเปิดงานนะครับนักแสดงมาโดยแต่งชุดเป็นนักรบนะครับนำพระแสงปืนที่ใช้ประกอบการแสดงส่งมอบให้กับท่านประธานในพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพวกเราปวงชนชาวไทยและเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและนี่คือพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ครับผมกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ประกอบพิธีณโอกาสนี้ครับ
รบมือให้กับพี่ที่เปิดงานในวันนี้และกับเงิน 2,500 บาทเรียนเชิญท่านว่าได้กรุณาร่วมถ่ายภาพกับผู้น่าสุดรายการตลอดจนผู้ร่วมในพิธีเปิดงานในวันนี้นะครับขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนเรียนเชิญช่างภาพทุกท่านนะครับได้ทำการบันทึกภาพด้านหน้าเวทีเพื่อความสมบูรณ์แบบของพิธีเปิดงานก็คงต้องเรียนว่าโดยปกติในทุกปีนั้นทุกท่านจะได้ยินเสียงของพิธีกรมือหนึ่งของจังหวัดก็คือท่านผอ.ราชันทิพเนตรซึ่งวันนี้ท่านได้มอบหมายภารกิจสำคัญให้กระผมเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นตัวแทนชั่วคราวนะครับปีต่อๆไปคงจะได้ยินเสียงของท่านผอ.ราชันทิพเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนการสูตรศึกษาไลอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในขณะนี้ท่านผอ.ราชันเองก็อยู่ร่วมในพิธีเปิดแห่งนี้ด้วยต้องขอบคุณนะครับทุกๆภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งนะครับในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนิมิตวันชัยธนวงศ์รวมทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอีกทั้งผู้แทนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลทุกแห่งและองค์การบริหารส่วนตำบลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนพี่น้องที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดในวันนี้นะครับนี่คือเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราชญ์ศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังครับสุพรรณบุรีครับและในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญทั้งผู้ว่าการจังหวัดได้เปิดนิทรรศการมนเมืองฝันสุพรรณบุรี 3D ครั้งที่3สำหรับพี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้ทีมงานนักแสดงที่จะมาทำการแสดงบนเวทีศิลปะวัฒนธรรมเดินทางมาถึงแล้วสักครู่หนึ่งจะได้ชมการแสดงนะครับกฤษดาพินิหารอันบทบังไม่ได้แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสักครู่เดียวได้พบกันนะครับบนเวทีและนอกจากนี้นะครับการแสดงแสงสีเสียงที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรวม10วัน10คืนนะครับตลอดเวลา15วันที่มีการจัดงานก็ขอเชิญท่านได้เข้าชมตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็นวันใดก็ตามนะครับแต่วันนี้เป็นวันแรกเป็นวันปฐมฤกษ์ที่มีการเปิดงานขึ้นและในวันต่อๆไปก็เช่นเดียวกันก็ยังจะมีการแสดงอีกหลากหลายบนเวทีศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับสำหรับพี่น้องชาชนที่มาร่วมพิธีเปิดอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับรอสักครู่เดียวให้นักแสดงพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ทำการแสดงนะครับหลังจากเปิดงานแล้วบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปชมการแสดงแสงสีเสียงนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาหรือว่าประมาณ1ทุ่มก็จะได้ชมกันนะครับเป็นน้ำจิ้มหรือว่าเป็นออเดิร์ฟนะครับในช่วงแรกบนเวทีอย่างนี้ซึ่งไม่ต้องเสียค่าชมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาถึงแล้วมาวันนี้ที่ดอนเจดีก็ให้ทุกท่านอยู่ด้วยความสุขนะครับท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าจะต้องรีบกลับไปไหนนะครับวันนี้ไหนๆก็มาถึงดอนเจดีย์ไหนๆก็มาถึงสุพรรณบุรีเชิญทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจนะครับเต็มอิ่มกับบรรยากาศของศิลปะวัฒนธรรมบรรยากาศของการท่องเที่ยวนะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งที่เวทีแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนับตั้งแต่ที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ทุกท่านที่ผ่านมาจะต้องมาสักการะเพื่อขอพรนะครับจะต้องมาบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ขอพรนั้นศักดิ์สิทธิ์จากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับด้วยเป็นสิ่งที่คนไทยภาคภูมิใจร่วมกันในเอกราชอย่างยั่งยืนในทุกวันนี้ก็คงจะให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามในสายสักครู่หนึ่งก่อนที่จะพบกับการแสดงนะครับซึ่งวันนี้การแสดงโดยนักแสดงซึ่งเป็นนักแสดงมืออาชีพนะครับจากพระนครศรีอยุธยาเดินทางมาร่วมแสดงในพิธีเปิดงานนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจก่อนที่จะได้ชมการแสดงแสงสีเสียงนะครับซึ่งเป็นการแสดงจริงที่จะเกิดขึ้นภายในบริเวณที่จัดเตรียมไว้นะครับแต่หากว่าในช่วงนี้ท่านใดที่ประสงค์จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้านหน้าเวทีก็เชิญนะครับหรือจะไปร่วมชมนิทรรศการ
มนเมืองฝันสุพรรณบุรี3ดีครั้งที่3แล้วครับในครั้งนี้ที่จัดขึ้นมนเมืองฝันสุพรรณบุรีเฉลิมรัตน์กษัตราในหลวงรัชกาลที่10นะครับที่อยู่ภายในศาลาสถิตยุทธการซึ่งขณะนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดตลอดจนท่านหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสุพรรณบุรีก็คงจะกำลังเยี่ยมชมนิทรรศการและอีกสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะไปร่วมเปิดร้านทารากาชาตินะครับหากท่านใดที่อยู่บริเวณร้านทารากาชาติแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกันนะครับได้ตามอัธยาศัยเช่นเดียวกันและนอกจากนี้ร้านค้าที่ตั้งไว้มากมายนะครับทั้งในส่วนของภาคเอกชนหรือจะเป็นส่วนราชการที่มาเปิดร้านในวันนี้ก็จะให้บริการตลอดจนการให้ความรู้ด้านเทศกาลกับทุกๆท่านนะครับสำหรับบนเวทีในพิธีเปิดงานนะครับในเวทีศิลปะวัฒนธรรมวันนี้อีกสักครู่หนึ่งหลังจากการแสดงนะครับของนักแสดงมืออาชีพที่จะมานำเสนอการแสดงให้ทุกท่านได้ชมผ่านแล้วนะผ่านพ้นไปเนี่ยในแต่ละคืนนะครับก็ยังจะมีการแสดงให้ชมกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงของศิลปินมืออาชีพการแสดงของศิลปินเยาวชนนะครับซึ่งวันนี้ครับจากโรงเรียนศักดิ์โจมโสพลพิทยาก็จะมานำเสนอการแสดงให้ชมหลังการแสดงยุทธหัตถีจบสิ้นลงนะครับประมาณ2ทุ่มเวทีแห่งนี้วันต่อไปนะครับจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ถัดไปอีกวันหนึ่งการแสดงดนตรีลูกทุ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยท่านนายกบุญชูจันทร์สุวรรณนะครับจะได้จัดวงดนตรีของอบจ.สุพรรณบุรีมานำเสนอให้ชมกันแล้วก็ถัดไปอีกวันหนึ่งก็จะเป็นการประกวดเงาเสียงนักร้องลูกทุ่งนะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งชายในช่วงแรกนะครับในวันต่อไปอีกสัก 2-3 วันถัดไปก็จะมีการประกวดนักร้องลูกทุ่งหญิงบ้างสลับกันนะครับสลับสับเปลี่ยนเรื่อยไปนอกจากนี้ก็ยังจะมีการแสดงของวงดนตรีนะครับการประกวดสุนทรพจน์การประกวดสุนทรพจน์ในทำนองเสียงเหน่อแบบสุพรรณและท้ายสุดนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเวทีแห่งนี้ก็จะเป็นการประกวดธิดาดอนเจดีนะการประกวดธิดาดอนจัดขึ้นเพียงคืนเดียวในคืนสุดท้ายนะครับซึ่งคืนนั้นก็จะมีทั้งการแสดงยุทธหัตถีเป็นคืนปิดท้ายรายการอีกด้วยนะครับก็คือคืนวันที่31นะมกราคมแล้วก็คืนสุดท้ายจริงๆก็คือคืนวันที่1กุมภาพันธ์ก็ให้มาลุ้นกันว่านะใครจะเป็นขวัญใจใครจะเป็นธิดาดอนเจดีประจำปี2561นะครับในวันที่1ก็มาพบกันที่เวทีศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้ช่วงนี้ยังรอนักแสดงเตรียมความพร้อมอยู่นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดที่เดินเที่ยวเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าก็เชิญท่านเข้ามานั่งพักด้านหน้าเวทีศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมรับชมการแสดงนะครับซึ่งนอกจากการแสดงของนักแสดงจากพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ยังจะมีการแสดงของโรงเรียนศักดิ์ระโจมโสพลพิทยาในค่ำคืนวันนี้ต่อเนื่องกันไปด้วยนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักเสียงไว้สักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้ทางทีมงานได้จัดเตรียมสถานที่เวทีให้พร้อมที่จะมีการแสดงในช่วงต่อไปขอบพระคุณมากครับ
ี้มันยังติดอยู่เลยมันต้องปักตัวอะไรครับพี่ไฟยังร้อนอยู่เลยเย็ดโดมีถั่วแดงแล้วเป็นไรตัวอะไรมาสบายดีแล้วอันนี้ต้องควรหรือปากอยู่ดีๆเอาเล็กๆไปนู่นอันนู้นใส่อันนี้ใส่แค่นี้มึงจะสงสารป้าไม่ต้องไม่ต้องสงสารคือปากอยู่เฉยๆเอาเล็กไปใส่เห็นไม่ขาดเลยไม่ได้ขาดมันหลุดปากสองตัวเลยนะเว้ยทำไมสงสารมึงเลยล่ะไรเลิกหมดเยอะมันได้ไหวเลิกหมดเฮ้ยป้าเลิกคบผมแล้วป้าจะไปคบใครสวัสดีท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวดอนเจดีพี่น้องชาวสุพรรณบุรีหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาที่พื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งในรอบนี้นะครับซึ่งก็เป็นรอบการแสดงหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย
ท่านผู้ว่านิมิตบัญชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านพ้นไปเมื่อช่วงก่อนมืดก่อนค่ำนะครับเนื่องในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนะครับทุกท่านนั้นกำลังเข้าชมงานการจัดเทศกาลต่างๆแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งท่านก็จะได้กลับมารับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีแห่งนี้ก่อนหนึ่งก็ขอเนี่ยแนะนำนะครับการแสดงสำหรับในคืนแรกในคืนวันนี้จะมีการแสดงของคณะกลองยาวซึ่งได้รับการตัดสินการประกวดในรางวัลชนะเลิศจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยท่านนายกบุญชูจันทร์สุวรรณนะครับได้จัดการประกวดกลองยาวขึ้นเมื่อปี2560และคณะที่ชนะเลิศวันนี้ก็มาพร้อมที่เวทีแห่งนี้แล้วนะครับจะได้มานำเสนอการแสดงให้กับทุกท่านได้ชมกันและหลังจากการแสดงหัวโตกลองยาวนะครับทีมชนะเลิศของอบจ.สุพรรณบุรีผ่านพ้นไปแล้วทุกท่านจะได้รับชมการแสดงนะครับก่อนที่จะมีการแสดงแสงสีเสียงซึ่งเป็นการแสดงย้อนประวัติศาสตร์นะครับขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเวทีแห่งนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะได้ชมการแสดงแสงเสียงจริงนะครับก็มาแวะชมการแสดงกันที่นี่ก่อนและหลังจากที่การแสดงแสงสีเสียงนะครับจบสิ้นลงแล้วประมาณ3 ทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดสุพรรณบุรีก็จะนำเสนอการแสดงชุดโขนนะครับเรื่องรามเกียรติให้กับทุกท่านได้รับชมกันบนเวทีศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้เช่นเดียวกันและก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับสำหรับในคืนวันที่20ในคืนวันที่20มกราคมนะครับอีก2คืนคืนวันนี้วันที่18มกราคมนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ที่19วันเสาร์ที่20ถ้าหากว่าไม่มีภารกิจใดๆขอเชิญทุกท่านมารับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนานาชาตินะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีคือท่านนายกบุญชูจันทร์สุวรรณได้เรียนเชิญนักแสดงจาก13ชาตินะครับมาขึ้นเวทีศิลปะวัฒนธรรมให้ทุกท่านได้ชมการแสดงศิลปะของชาติต่างๆถึง13ชาติด้วยกันในคืนวันเสาร์ที่20นะครับ20มกราคมนี้อย่าลืมนะครับมาพร้อมกันมาพบกันกับการแสดงเบื้องหลังของผมในขณะนี้นะครับทีมนักแสดงกลองยาวนะครับคณะหนุ่มสาวเมืองสุพรรณพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้แสดงนะครับด้วยเสียงปรบมือเป็นกำลังใจก่อนเลยครับOh!
มโกดไอ้เมโกดไอ้มีลูกสาวไอ้มีลูกสาวเอาไว้เอาไว้ลูกไอ้ของยาตาลาโอ้ยโThank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการแสดงของกลองยาวคณะหนุ่มสาวเมืองสุพรรณนะครับซึ่งผ่านการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยท่านนายกบุญชูจันทร์สุวรรณได้จัดขึ้นเมื่อปี2560นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในขณะนี้เชื่อเหลือเกินว่าคงจะมีท่านผู้ชมที่กำลังเดินทางมาในพื้นที่ของอำเภอดอนเจดีนะครับในการจัดงานที่ต่อเนื่องกันมาจนถึงปีนี้ถ้านับย้อนหลังไปหลายท่านอาจจะยังไม่เกิดนะครับบางท่านอาจจะจำความได้เพราะการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีเมื่อ25มกราคม2502ย้อนไปสิครับเกือบ60ปีนะครับก็นับเป็นอายุราชการของคนคนหนึ่งทีเดียวนะครับการจัดงานต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบต่างๆมากมายแต่ปีนี้นะครับการแสดงแสงสีเสียงการชนช้างที่หลายท่านได้รับทราบว่ามีการปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับในปีที่ผ่านมาแต่ในปีนี้ก็มีการชนช้างจริงเกิดขึ้นนะครับในการอนุสรณ์ดอนเจดีย์ครั้งหนึ่งนั้นหลายท่านก็คงจะตั้งตารอคอยที่จะชมการแสดงแสงสีเสียงที่มีทั้งหมด10รอบนะครับมีทั้งหมดเพียง10รอบเท่านั้นเองกับจำนวนการจัดงานถึง15วันแต่ในแต่ละคืนนั้นนอกจากการแสดงยุทธหัตถีหรือการแสดงชนช้างก็ยังจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่จะให้ชมกันบนเวทีศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับอีกต่อหลายต่อหลายชุดซึ่งผ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นี้การแสดงกลองยาวคณะหนุ่มสาวเมืองสุพรรณและในช่วงหลังจากการแสดงยุทธาธีนะครับประมาณ3ทุ่มนะครับน่าจะไม่ดึกเกินไปยังจะมีการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีให้รับชมกันซึ่งก็เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรตินะครับที่เวทีแห่งนี้สำหรับในคืนวันนี้นะครับและในคืนต่อๆไปก็ยังจะมีคิวการแสดงอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดเงาเสียงนักร้องลูกทุ่งชายนะครับเพลงที่เกิดขึ้นในพื้นบ้านสุพรรณบุรีตั้งแต่ครูสุรพลสมบัติเจริญมาจนถึงทุกวันนี้เงาเสียงของนักร้องลูกทุ่งหญิงนะครับของเมืองสุพรรณและยังมีการประกวดสุนทรพจน์การพูดในทำนองเสียงเหน่อแบบสุพรรณนะครับจะเป็นอย่างไรทั้งระดับประถมมัธยมอีกมากมายเลยครับการแสดงเพลงอีแซลการแสดงของเยาวชนหลายรูปแบบนะครับและพิเศษสุดนะครับโดยในคืนวันที่20ซึ่งตรงกับคืนวันเสาร์มะรืนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยท่านนายกบุญชูจันทร์สุวรรณก็ได้จัดการแสดงพิเศษนำศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจาก13ประเทศนะครับมาให้รับชมกันเพราะนั้นท่านใดที่ตั้งใจว่าจะมาเที่ยวในวันเสาร์อาทิตย์ในวันหยุดก็ขอเชิญนะครับที่เวทีกลางเวทีศิลปะวัฒนธรรมที่จะมีการแสดงต่อเนื่องกันไปทุกๆคืนนะครับและนอกจากนี้หากท่านใดที่อยากจะเสี่ยงโชคนะครับอยากจะไปสนุกสนานกับร้านธารากาชาติโดยเหล่ากาชาตินะครับก็มีท่านนายกเหล่ากาชาติคือคุณนายของท่านผู้ว่านะครับท่านจุฬารัตน์นิมิตวันชัยธนวงศ์นะครับที่จะจัดรายการธารากาชาติเป็นประจำทุกคืนนะครับก็ไปเสี่ยงโชคไปลุ้นโชคกันอีกทั้งร้านค้าที่จัดนิทรรศการให้ความรู้การจำหน่ายสินค้าต่างๆอาหารการกินนะครับโดยรอบของพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์นะครับในขณะนี้ทราบข้อมูลจากทีมงานว่าการแสดงที่จะจัดให้มีขึ้นในค่ำคืนวันนี้ก่อนที่จะได้รับชมการแสดงแสงสีเสียงนะครับเป็นการแสดงที่ต้องบอกว่าเป็นการจำลองเหตุการณ์ตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประสูติการจนกระทั่งมีการรบเกิดขึ้นนะครับนั่นคือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่เราจะจำลองเหตุการณ์ต่างๆไว้เพียง20นาทีโดยประมาณนะครับซึ่งเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างไรท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาสักครู่หนึ่งเรียนเชิญนั่งพักรอนะครับเพราะนักแสดงพร้อมแล้วที่จะ
ทำการแสดงให้กับทุกท่านได้รับชมกันโดยการแสดงนั้นจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ตอนใหญ่ๆหรือว่า6องค์นะครับตั้งแต่ประสูติการองค์ประกันชนไก่ประกาศอิสรภาพหลังน้ำทักษิโณทกข้ามแม่น้ำสะตงและการรบใหญ่นั่นคือการยุทธหัตถีที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีแห่งนี้ดังนั้นท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาถ้าช่วงนี้อยากจะพักขาอยากจะพักเหนื่อยสักครู่หนึ่งเรียนเชิญครับเก้าอี้ที่นั่งไม่ได้เป็นที่พิเศษจับจองไว้ให้กับคนใดคนหนึ่งนะครับท่านสามารถนั่งตั้งแต่แถวหน้าได้เลยนะครับนั่งแถวหน้าถ้าเต็มแล้วแถวถัดไปนะครับเพื่อรับชมการแสดงอีกทั้งการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีในขณะนี้ก็มีการเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมสิ่งที่จะประกอบการแสดงในค่ำคืนวันนี้โขนเรื่องรามเกียรติ์ที่เห็นกันในสถานีโทรทัศน์นะครับทางสื่อต่างๆวันนี้จะได้เห็นของจริงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีอีกด้วยนะครับและหากท่านใดที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับในเบื้องต้นก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับได้หาที่จอดรถโดยรอบของพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์นั้นก็จะมีที่จอดรถเอกชนนะครับให้บริการโดยรอบเรียกจอดได้ตามอัธยาศัยนะครับการใช้ห้องสุขาห้องน้ำภายในบริเวณงานก็มีโดยรอบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกทั้งสถานที่รับทานอาหารนะครับถ้าท่านเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจะนั่งทานอาหารกันแบบเรียบง่ายนะเป็นอาหารจานเดียวหรือจะเป็นการรับทานอาหารแบบอิ่มอร่อยแบบบุฟเฟ่หรือจะแบบชิลๆนั่งสบายๆก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับวันนี้การจัดงานซึ่งเป็นปีที่60แล้วนะเป็นปีที่ต้องบอกว่าเป็นมหามงคลอย่างยิ่งกับปวงชนชาวไทยนะครับเพราะเร็วนี้เราคงได้รับทราบข่าวการประกอบพิธีสำคัญนั่นคือพิธีบรมราชาภิเษกนะครับของในหลวงรัชกาลที่10ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะนั้นปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งของพวกเราชาวไทยก็มาเที่ยวชมกันนะครับเที่ยวโดยใช้คำขวัญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเที่ยววันนี้ก็คือเที่ยวแบบวิถีไทยวิถีถิ่นนะครับอย่างยั่งยืนด้วยนะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินงานวันนี้ทุกๆภาคส่วนนะครับไม่สามารถจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามได้จนครบต้องขออภัยนะครับแต่ขอบคุณด้วยความจริงใจเพราะพวกเราทุกคนนั้นก็คือเจ้าภาพร่วมกันในฐานะคนสุพรรณในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งในสุพรรณบุรีเรื่องที่ช่วยเหลือกันนะครับจะมากบ้างน้อยบ้างเล็กๆใหญ่ๆร่วมกันช่วยกันได้ในโอกาสนี้นะครับเราจะได้นำเสนอการแสดงจากนักแสดงที่มีชื่อเสียงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้นักแสดงเตรียมความพร้อมอยู่รอสักครู่นะครับหันกลับไปเห็นนักแสดงกำลังขมักขม้นกับการเตรียมอุปกรณ์ด้วยการแสดงนั้นมิได้ออกมาร้องรำทำเพลงแต่จะเป็นการแสดงที่ประกอบกันขึ้นนะครับด้วยลีลานะครับด้วยการศิลปะแสดงศิลปะความสามารถโดยเพราะยิ่งการต่อสู้ในวันนี้นะครับคงจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่นำมาประกอบมากมายหลายรายการนะครับซึ่งเตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วบางส่วนก็ยังมีเพิ่มเติมที่นำเข้ามาประกอบการแสดงดังนั้นในช่วงนี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจอยากจะรับชมการแสดงที่จะจัดขึ้นบนเวทีศิลปะวัฒนธรรมนะครับขอเชิญทุกท่านได้มาจับจองหาที่นั่งนะครับด้วยการแสดงที่เวทีศิลปะวัฒนธรรมนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างใดท่านมาชมฟรีนะครับมาให้กำลังใจนักแสดงเพียงแค่เสียงปรบมือเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับในขณะนี้ก็คงต้องขอเชื้อเชิญนะครับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวสุพรรณนะครับหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับจากทุกแห่งที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับนั่งพักสักครู่แล้วจะเดินผ่านไป
หรือเมื่อการแสดงเริ่มขึ้นจะเดินกลับมานะครับก็ไม่ปิดกั้นทุกท่านในระหว่างนี้เพื่อให้นักแสดงได้ทำการแสดงด้วยความภาคภูมิใจนะครับเพื่อให้ผู้ชมทุกท่านได้รับชมอย่างตื่นตาตื่นใจผมขออนุญาตพักเสียงไว้เพียงเท่านี้อีกสักครู่เดียวนะครับได้พบกับการแสดงในชุดกฤษณาภินิหารอันบทบังไม่ได้แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับอดใจรอสักครู่เดียวครับThank you.